ิจกรรมประกวดเต็มหูบและตอบคำถามเพื่อสร้างขบวนการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่5มิถุนาและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแม่นได้ปิดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามและในพิธีดังกล่าวก็ยังได้มีการมอบรางวัลให้น้องนักเรียนในสั้นต่างๆซึ่งการประกวดแต้มรูปในหัวข้ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถือเป็นเวทีส่งเสริมให้น้องนักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานและช่วยปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมกรมสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทพันธมิตรห้องทดลองและวิจัยจำกัดได้จัดพิธีมอบรางวัลกิจกรรมประกวดแต้มรูปและตอบคำถามภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมพวกเราจะอยู่ดีถ้าลดพรการนำใส่พลาสติกเข้าร่วมเป็นประธานของทานวีรพลนวลแสงสีห้องหัวหน้ากรมสิ่งแวดล้อมทานวงศักดิ์มีไซผู้อำนวยการบริษัทพันธมิตรห้องทดลองและวิจัยจำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการพ่อแม่ผู้ปกครองและน้องนักเรียนที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแต้มรูปและตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก5มิถุนาครบรอบ50ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ24ปีได้จัดขึ้นเป็นปีที่4ด้วยการเปิดกว้างการประกวดขึ้นในขอบเขตทั่วประเทศโดยได้รับความสนใจจากน้องน้อยเยาวชนและพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นจำนวนหลายรวมผลงานรูปแต่งส่งเข้าประกวดในประเภทต่างๆหลายกว่า100คนเซ็นป.1หาป.3ป.4หาป.5และสั้นมัธยมตอนต้นและตอนปลายสำหรับกิจกรรมตอบคำถามแม่นได้จัดแบบออนไลน์เห็นได้ว่าได้รับความสนใจจากพ่อแม่ผู้ปกครองก็คือน้องนักเรียนจำนวนหลายเช่นกันอันนี้แม่นกะ reduce reuse recycle อันนี้แม่นห้ามใช้ถ้วยอย่างจอกอย่างบ้วงส้มอย่างอันนี้ต้องใช้ถุงผ้าไปห้องเรียนตลอดหรือว่าตลาดอันนี้ต้องใช้จอกดินหรือว่าจอกแก้วอันนี้ต้องปลูกต้นไม้หลายโดยรวมแล้วเราเป็นคนมักเต็มฮูบเนาะว่าช่วยเสริมทักษะเราเต็มฮูบเราจะบ่เวลาว่างของเราน่ะจะบ่ได้อันมีเวลาอยู่กับโทรศัพท์ดิ้นเกมเบิ่งหนังแล้วก็เบิ่งอันอื่นๆที่ว่าเป็นสิ่งที่ว่าเราจะใช้เวลาว่างหลายเกี่ยวกับเต็มฮูบเพื่อให้ฮูบได้ออกมาดีเจ้าและแน่นอนว่าถ้ามีกิจกรรมแบบนี้นี่เฮาผู้หนึ่งกับมักส่งเสริมให้ลูกอยู่แล้วเพราะว่ามีกิจกรรมเต็มฮูบอยู่บ่อนใดเฮาก็มักส่งให้เพิ่นเต็มท่านผู้อํานวยการบริษัทพันธมิตรห้องทดลองและวิจัยจำกัดให้ฮู้ว่ากิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของบริษัทที่สนับสนุนสังคมลาวในการพัฒนาแบบยินยงโดยเฉพาะแม่นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เริ่มต้นด้วยการปลูกจิตสำนึกจากครอบครัวการสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนเนี่ยนะบ่เฉพาะนักเรียนสิได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมคือพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องได้ประกอบส่วนยกตัวอย่างเด็กน้อยสั้นประถมเนาะพ่อแม่ก็ต้องเป็นคนลงทะเบียนให้เพราะนั้นพ่อแม่ก็ได้สร้างจิตสำนึกหรือว่าถูกปลูกจิตสำนึกไปทางอ้อมซึ่งเขาเห็นได้ว่าจำนวนนักเรียนหรือว่าจำนวนผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนส่งนักเรียนหรือว่าลูกหลานของพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเข้าร่วมในกิจกรรมมันเพิ่มขึ้นทุกปีนะเจ้าอันนี้เป็นการปลูกจิตสำนึกที่เขาคิดว่าได้ผลหลายบ่เฉพาะได้นักเรียนผู้ปกครองก็ได้มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกไปพร้อมๆกันซึ่งในปีนี้ของพวกเฮาก็แม่นเว้าเรื่องการลดพรการใช้พลาสติกเนาะซึ่งในหั่นก็ว่าสิ่งแวดล้อมพวกเฮาจะดีถ้าหากลดพรการใช้พลาสติกเนาะอันนี้แม่นที่พวกเฮาได้จะตั้งปฏิบัติมาเนาะและในแต่ละปีของพวกเฮาแม่นพวกเฮาได้เฮ็ดร่วมกับบรรดาองค์การจัดตั้งทั้งสังคมและองค์การจัดตั้งสากลเนาะและทุกภาคส่วนในสังคมเนาะซึ่งภาคส่วนกล่าวก็ให้การสนับสนุนบ่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องวัตถุหรือว่าทางด้านงบประมาณเพื่อเคลื่อนไหวเป็นอย่างพวกเขาคอยได้เฮ็ดวันสิ่งแวดล้อมเนาะย้อนว่าเป็นหนึ่งในเวียกของพวกเขาเพื่อปลูกจิตสำนึกให้บรรดาทุกภาคส่วนในสังคมรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของพวกเขาให้หลายขึ้นแต่ละปีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เฮ็ดให้ทั่วสังคมเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการในการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ไปในทิศสีเขียวและยืนยงเฮ็ดให้ทรัพย์ในดินสินในน้ำมีความอุดมสมบูรณ์และคงไว้ให้ลูกหลานในอนาคต